ดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์เจก็จะมาพูดถึงเรื่องของส่วนประกอบของมุมนะคะส่วนประกอบของมุมมีอะไรบ้างมุมมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากแขนของมุมมาชนกันถูกไหมคะมาชนกันตรงจุดตรงนี้เขาเรียกว่าจุดยอดมุมหรือ vertex นะคะแขนของมุมเราเรียกว่า arm ส่วนมุมคือตรงนี้ถ้าเราขีดตรงนี้นี่คือมุมเราเรียกว่า angleนะคะลักษณะการเขียนแขนของมุมเราจะใช้สัญลักษณ์มุมเกิดจากแขน BA กับแขน BC ถูกไหมคะมุมมันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนสัญลักษณ์ของมุมเราก็สามารถใช้สัญลักษณ์คล้ายๆแบบนี้มุมอยู่ตรงไหนก็เอาไว้ตรงกลางจะเห็นตรงนี้เห็นไหมคะ B คือมุมเพราะฉะนั้น B จะอยู่ตรงกลาง A B C นี่คือมุม B ที่เราพูดถึงนะคะแต่บางครั้งเราสามารถเขียนใส่หมวกให้มันที่ B ได้ด้วยแล้วแต่ว่าเราเขียนที่ไหนนะคะอันนี้คือเรื่ององค์ประกอบของมุมนะคะมุมมีหลายชนิดถูกไหมคะมุมมีหลายชนิดชนิดของมุมนะมีมุมแหลมนะคะหรือที่เรียกว่า acute angle มุมแหลมนะคะจะมีขนาดของมุมอยู่ระหว่าง0ถึง90องศาก็คือจะไม่เลยมุมฉากไปอันนี้จะเป็นมุมแหลมนะคะ acute angle มุมฉากคือมุมที่มีขนาดเท่ากับ90องศาเป๊ะๆ เลยเห็นไหมคะและส่วนใหญ่เขาจะใช้สัญลักษณ์มุมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้เห็นว่ามัน90องศานะคะหรือ right angle มุมฉากนะคะมุมป้าน obstacleนะคะ angle obstacle angle คือมุมที่มีขนาดนะมากกว่า90องศาแต่ไม่ถึง180องศาเห็นไหมคะขนาดของมุม measure สิ่งที่เราวัดได้มันจะอยู่ระหว่าง90ถึง180อันนี้จะเป็นมุมป้าน obtuse angle นะคะมุมตรงนะคะก็คือมุมที่ทำให้เกิดเส้นตรงนะคะมันจะมีขนาดเท่ากับ180องศาเป๊ะเลยนะคะมุมกลับหรือ reflex angle นะคะ reflex angle หรือมุมกลับนะคะเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า180นะคะแต่น้อยกว่า360นะคะมันมีขนาดเป็นมุมกลับมันจะใหญ่กว่ามุมป้านนะคะแล้วก็ใหญ่กว่ามุมตรงต่อมาเขาเรียกว่ามุมสมบูรณ์หรือ complete angle complete angle ก็คือมุมที่มีขนาดเท่ากับ360องศาก็คือเส้นมันทับกันเลยนี่แหละนะคะอันเนี้ยจะเกิดมุมสมบูรณ์เกิดขึ้นมุมมีประมาณนี้นะคะมุมมีประมาณนี้คราวนี้อาจารย์จะให้เราลองทำนิดนึงจำให้ได้นะมุมแหลม acute angle มีขนาดน้อยกว่า90องศามุมฉากมีขนาดเท่ากับ90องศาเป๊ะเลยนะคะมุมป้านมีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศามุมตรงนะคะ straight angle คือมุมเท่ากับ180องศามุมกลับ reflex angle จะมีขนาดมากกว่า180แต่ไม่ถึง360มุมสมบูรณ์คือมุมที่มีขนาดเท่ากับ360เป๊ะนะคะมุมแหลมมุมฉากมุมป้านมุมตรงมุมกลับมุมสมบูรณ์เรียงตามขนาดของมันแบบนี้เลยต่อไปนี้มาลองดูซิอันนี้ตอบให้อาจารย์หน่อยได้ไหมคะว่ามุม A เป็นมุมแหลมหรือมุมป้านแม่เห็นไหมคะก็มาวัดก่อนมุม A เขาบอกเลยว่ามีขนาด40องศาเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาดูนะคะอะไรที่มีขนาดน้อยกว่า90องศาเราเรียกมันว่ามุมแหลมเพราะฉะนั้นมุม A ก็เลยกลายเป็นมุมแหลมแล้วมุม B ล่ะมุม B เห็นไหมคะสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าอะไรคะมุมนี้มีขนาด90องศามุมอะไรมีขนาด90องศาเป๊ะๆมุมฉากนั่นเองเห็นไหมคะหรือที่เรียกว่า right angle นะคะจะสังเกตว่ามุม A กับมุม C มีขนาดน้อยกว่า90องศาทั้งคู่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมุม A และมุม C เป็นไงคะมีขนาดน้อยกว่า90องศานะคะก็เลยเรียกมันว่ามุมแหลมหรือ acute angle นะต่อมามาดูรูปสามเหลี่ยมนี้หน่อยซิ
นะคะมุม C เท่ากับเมื่อกี้เลย40องศาเพราะฉะนั้นมันน้อยกว่า90องศาเราจะเรียกมันว่ามุมแหลมถูกไหมคะมุม B ก็เล็กเหมือนกันถูกไหมคะไม่ถึง90องศานะคะก็จะเป็นมุมแหลมเช่นกันนะคะแต่มุม A ล่ะคะมุม A มีขนาด112องศา112องศาอยู่ตรงไหนคะมันมากกว่า90แต่ไม่ถึง180เพราะฉะนั้นมุมอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเขาเรียกว่ามุมป้านหรือ obtuse angle นะคะมุม A คือมุม obtuse angle หรือมุมป้านมีขนาดมากกว่า90องศาแต่ไม่ถึง180องศาโอเคนะคะอันนี้คือเรื่องของมุมมุมมีแขนมุมเกิดจากแขน2แขนมาชนกันนะคะจุดที่ชนเขาเรียกว่าจุดยอดมุมหรือ vertex นะคะตรงนี้เขาเรียกว่ามุมหรือ angle ถูกไหมคะ OA นะคะคือแขนของมุม O OB ก็คือแขนของมุม O สังเกตดีๆนะคะแขนชนกันเกิดมุมจุดยอดมุมคือ vertex นะคะโอเคบทนี้มีแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในการหาขนาดของมุมภายในโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ